เข้าสู่จังหวัดศรีสะเกษแล้วนะคะวัดป่าศรีมงคลเลี้ยวซ้ายนะคะจะมีป้ายบอกเล็กๆนะคะให้เลี้ยวซ้ายพอเราตรงมาเรื่อยๆนะต้องสังเกตดูป้ายดีนะคะป่าศรีมงคลรัตนารามอีก400 เมตรนะคะตรงไป
างโรงเรียนทุ่งสิงห์นะคะอ่ะถึงแล้วนะคะอยู่ซ้ายมือนะคะวัดป่าศรีมงคลรัตนารามดีต้อนรับถมดินเขาก็จะขุดสระขุดเอาดินเนี่ยมาถมให้เกิดสระหรือว่าพญานาคมีพญานาคเวลาเขาจะทำอะไรไหมหรือที่บ้านเหมือนกันเห็นไหมที่บ้านแม่ก็ให้พ่อขุดสระเพราะว่าเอาดินขึ้นมาถมทำบ้านไงเนี่ยมันข้าไม่อยากได้ตรงเนี้ยกำแพงนี่เป็นอะไรเราไปหาที่จอดรถก่อนนะคะเข้ามาเรื่อยๆค่อนข้างเยอะนะคะที่จอดรถหาที่จอดรถก่อนนะคะท่านผู้ชมได้ที่จอดแล้วนะคะใกล้ๆเลยนะคะตรงแยกพอดีแค่จะไม่มีที่จอดซะแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเป็นสถานศึกษา
เดินตรงไปเรื่อยๆนะคะประมาณร้อยเมตรเข้ากันเลี้ยวซ้ายหนึ่งเลี้ยวซ้ายนะเป็นผู้ประสานผู้ชมนะครับ
ก็ได้ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลนะครับถ้าใครอยากมาร่วมทำบุญถวายสังฆทานรับเพียงพรรษาก็สามารถจัดเตรียมให้ผู้ละ90 บาทนะครับไปไหนอ่ะ
นี้นะครับก็จะตั้งตัวเป็นมันดีแล้วก็ทางของการเงินการแข่งขันนะครับให้คนที่อยู่ด้านข้างให้เข้ามาบ้างนะครับวันนี้ก็ช่วยกันนะครับแล้วก็สมแสงนะครับลื่นล่ำรวยนี่คือสิ่งได้ด้วยเถอะเยอะมากเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะโอเควัดก็กำลังสร้างลาไปก่อนนะคะบอกข้อหอ